การโคจรมาเจอกันของเหล่านักแสดงแนวหน้าแห่งวงการบันเทิงเมืองไทยมีหรือที่จะไม่ถูกกล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นพระเอกหนุ่มสุด hot, m, ฮอตเข้มหัดสวีพัคพงภ์ัสสารและพระเอกตลอดการติ๊กเจษด,ดาพรผลดีที่ควบทั้งตำแหน่งนักแสดงและผู้ผลิตละครครั้งแรกให้กับทางช่อง7 HD รวมถึงการหวนคืนจอละครของตัวแม่ อ้ํพัชราภาชัยเชื้อเพียงแค่เปิดฉากการรวมตัวของทั้งสามคนนั้นก็ทําเอาสะเทือนวงการเพราะนอกจากจะเป็นการกลับมาร่วมแสดงละครเรื่องเดียวกันในรอบ19ปีของพระนางคู่ขวัญอ้ําติกหลังจากที่เคยฝากความหวานในละครเรื่องนางสาวจริงใจกับนายแสนดี2547แล้วนั้นครั้งนี้เพิ่มเติมความหวานยิ่งกว่าเดิมด้วยพระเอกหนุ่ม เข้มกับละครโรแมนติกในครึ่งปีหลังลมพัดผ่านดาวลมพัดผ่านดาวสร้างมาจากนวนิยายสุดคลาสสิกของวอวินิจฉัยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เขียนบทโทรทัศน์โดยนะกุลกำกับการแสดงโดยสุภาชาครุฑนา ผลิตโดยบริษัท Dreamers Society Creation จำกัดในรูปแบบละครเป็นการบอกเล่าการพบกับเรื่องราวความรักหลายรูปแบบทั้งรักต่างวัยรักที่ไม่สมหวังหรือความรักของเพื่อนและครอบครัวเรื่องย่อลมพัดผ่านดาวดันชาอั้มพัชราภา หญิงสาวบ้างงานผู้ไม่เคยพบรักแท้จนกระทั่งมีชายหนุ่มรูปงามเดินเข้ามาในชีวิตถึงสองคนด้วยกันคนหนึ่งคือทรงวัฒนิกเจษด,ดาพรรักแรกที่สุดแสนจะฝังใจแถดยังเป็นที่ชายแสนดีที่ยังคงมีพันธะส่วนอีกคนหนึ่งคือวายุเข้ง หัดสวีหนุ่มรุ่นน้องที่เพียงแค่สบตาก็ทำให้วันไหวและเป็นรักสุดท้ายที่ยากจะลืมโดยละครเรื่องนี้เตรียมออกอากาศตอนแรกในวันพุทธที่วันที่6กันยายน2566เวลา20.30ถึง21.30น